ับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่หุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่หญ้าและวัชพืชหยุดการเติบโตได้สมใจเมื่อใช้นิวเคไดสารสกัดอินทรีย์ 100% ชนิดเข้มข้นกลับมาติดตาม INTV News เกษตรแนวใหม่กันต่อในช่วงที่3นะครับเราจะอยู่กันในเรื่องของสาระสำคัญนั่นเองนะครับน่ารู้หลายเรื่องมากมายครับช่วงแรกครับเราจะไปกันที่น้ำเต้ากันก่อนนะครับซึ่งเขาบอกว่าน้ำเต้าครับคุณพัชราเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากมายสารพัดแบบเลยทีเดียวนะครับเราจะมาไล่เรียงกันทีละเรื่องนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าน้ำเต้าครับเป็นผักอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะลูกกลมๆนะครับและก็น้ำเต้าที่นำมาประกอบอาหารก็คือผลอ่อนที่เปลือกแล้วก็เมล็ดยังไม่แข็งครับสามารถกินได้ทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดคือทานได้ทั้งผลเลยทั้งผลเลยนะคะใช่ครับเนื่องจากผลน้ำเต้าที่ยังอ่อนมากจึงมีน้ำเป็นส่วนประกอบค่อนข้างมากครับแล้วก็เนื้อน้ำเต้าจึงค่อนข้างอ่อนนุ่มกว่าผักผลไม้ชนิดอื่นก็อาจจะใกล้เคียงกับพวกบวบนะครับหรือว่าคล้ายๆฝักหรือว่าพวกมะละพวกอะไรทำนองนี้นะครับอาหารที่นิยมใช้น้ำเต้าปรุงเป็นผักก็คือพวกแกงเลียงแกงส้มแล้วก็ผัดน้ำมันแล้วก็ต้มเป็นผักจิ้มก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าถ้านำต้มเป็นผักจิ้มคนแก่โบราณจะชอบกันมากนะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าน้ำเต้าที่ชาวไทยนิยมกินนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นพันผลกลมแป้งมีค่ะเขาจะมีเป็นรูปลักษณะเป็นคอยาวตรงนะคะอาจจะมีขั้วออกมาออกป่องๆหน่อยค่ะเป็นคอขอดหรือไม่ก็ป่องมีพันยาวมีเขาเรียกว่าน้ำเต้างาช้างนั่นนะคะก็จะมีหลายแบบหลายพันใช่ไหมฮะตอนแรกก็สังเกตพันน้ำเต้าที่ยมปลูกเพื่อกินเป็นผักโดยเฉพาะก็จะมีเปลือกสีเขียวอ่อนค่ะและบางกว่านั้นบางพันนะคะจะมีการบรรจุน้ำหรือว่าใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกด้วยคือถ้าตามสมัยโบราณที่ดิฉันเห็นน้ำเต้ามานะคะนอกจากเอามาทานมันจะมีน้ำเต้าลักษณะที่เป็นแห้งแล้วก็สามารถที่จะใส่น้ำเข้าไปข้างในได้ใช่ไม่รู้ว่าคนรุ่นใหม่เคยเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นรูปแบบถ้ามันแก่แล้วมันจะแข็งมากจะแข็งแล้วข้างในมันก็จะมีสามารถใส่น้ำไปได้เพราะมันจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้แล้วก็หัวยาวๆตรงนี้ใช่ไหมฮะบางคนก็นำมาทำเป็นเครื่องล้างผักได้ด้วยก็แปลกดีเหมือนกันเด็กรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เคยเห็นผลมันเนาะคุณผู้ชมครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของสรรพคุณทางยาของน้ำเต้ากันบ้างนะครับเขาบอกงี้ครับว่าในส่วนของใบสดนั้นสามารถเอามาคั้นน้ำนะครับแล้วก็ทาแก้ฟกช้ำบวมได้แก้โรคผิวหนังได้ด้วยงูสวัดแล้วก็โรคผุพองส่วนของใบแห้งเมื่อสักครู่เป็นใบสดใช่ไหมใช่ค่ะนี่มาที่ใบแห้งกันบ้างเขาบอกว่าสามารถปรุงเป็นยาเขียวดับพิษไข้พิษอักเสบแก้ตัวร้อนในแล้วก็กระหายน้ำได้ในส่วนของรากนั้นสามารถแก้ดีแห้งแล้วก็แก้ขับน้ำดีให้ตกในลำไส้นะครับแล้วก็ยังสามารถช่วยให้ทำให้เจริญอาหารได้ด้วยค่ะส่วนเนื้อหุ้มเมล็ดนะคะคุณผู้ชมก็สามารถทำให้อาเจียนเป็นยาระบายได้เช่นกันค่ะรวมไปถึงเมล็ดนะคะสามารถนำมาเป็นยาถ่ายพยาธิแก้บวมน้ำและที่สำคัญค่ะในประเทศจีนเขาบอกว่าใช้ไปต้มกับเกลือกินเป็นยาเจริญอาหารจริงเหรอใช่ค่ะสรรพคุณเยอะมากนอกจากจะเป็นอาหารที่สามารถปรุงทานได้แล้วเป็นยาเจริญอาหารยาขับถ่ายยาระบายต่างๆก็ประเทศจีนก็นิยมแบบนี้โอ้โหแน่นอนว่าน้ำเต้าไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่ครับเยอะมากเราข้ามมาดูที่อะโวคาโดกันบ้างนะครับซึ่งอะโวคาโดก็มีประโยชน์มากมายเช่นกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าอะโวคาโดนะครับก็เป็นตัวที่มีสารไขมันอิ่มตัวแล้วก็แคลอรี่สูงนะครับส่งผลกระทบต่อร่างกายทำให้อ้วนแล้วก็เป็นโรคหัวใจได้ง่ายนะครับแต่ว่าในส่วนนี้คือเป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดเข้าใจว่าอะโวคาโดเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับเขาบอกว่าสำหรับประโยชน์ที่เด่นชัดนะครับดังที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือจะมีไขมันที่อิ่มตัวนะครับแต่ว่าเป็นไขมันอิ่มตัวที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็คือช่วยทำให้ผิวของเรานั้นชุ่มชื่นแล้วก็มีน้ำมีนวลแล้วก็มีความจำเป็นสำหรับการบำรุงหัวใจเป็นอย่างดีด้วยนะครับคุณวัชราบำรุงหัวใจผิวพรรณดีด้วยสาวๆนี่ชอบกันเลยนะคะคแล้วก็ดูชื่อเหมือนจะไฮโซนิดนึงอะโวคาโดเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะอาจจะพบในภาคเหนือที่ปลูกกันบ้างนะคะและนอกจากนี้ค่ะเหตุผลที่เราควรจะรับประทานอะโวคาโดเขาบอกว่าจะมีประโยชน์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถบำรุงในเรื่องของสมองและป้องกันโรคสมองเสื่อม อันนี้ใครที่รู้สึกว่าสมองค่อนข้างที่อัลไซเมอร์ต่างๆก็สามารถที่จะรับประทานได้นะคะเขาบอกว่ามีการค้นคว้าค่ะว่าการบริโภคอะโวคาโดนะคะอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมค่ะเพราะว่ามีกรดโอเลอิกสูงในอะโวคาโดนะคะช่วยรักษาเนื้อเยื่อช่วยป้องกันระบบประสาทและสมองทำให้การทำงานของสมองมีความรวดเร็วและไม่เมื่อยล้าในการใช้สมองมากนักบางคนอาจจะต้องใช้สมองในการคิดการทำงานครับและนอกจากนั้นครับยังมีสารอาหารที่สำคัญอีกก็คือกรดไขมันโอเมก้า3และก็โอเมก้า6ครับสามารถที่จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตแล้วก็ขยายหลอดเลือดช่วยในการในเรื่องของการบำรุงระบบประสาทและก็สมองให้ทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทานอาหารเสริม
ริมเขาบอกว่าอย่างนั้นนะฮะทานผลไม้อะโวคาโดดีกว่าดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นยาส่วนใหญ่นะคะยิ่งทำให้ตับไตทำงานหนักเข้าไปอีกนะคะนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ายังช่วยในการเผาผลาญระบบของร่างกายเพราะว่าในอะโวคาโดครับจะมีเอนไซม์ที่ช่วยในการทำงานระบบย่อยอาหารจึงเหมาะสมในการช่วยลดน้ำหนักและช่วยให้ร่างกายมีความสดชื่นสดใสมีผิวพรรณที่ดีมากขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของโรคหัวใจด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องโรคหัวใจเรามาดูกันก่อนค่ะเขาบอกว่ามีสารที่สำคัญนะคะในช่วยการป้องกันและควบคุมการเต้นของหัวใจได้ดีค่ะทำให้มีความดันและการไหลเวียนโลหิตที่ดีมีกรดโอเลอิกที่เขาเรียกว่ามาผสมมีมากอยู่ในผลของอะโวคาโดนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับรวมไปถึงอะโวคาโดนั้นก็ยังมีโปรตีนที่สูงด้วยนะครับแล้วก็จะมีกรดอะมิโนอย่างที่คุณพัชราได้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีสารวิตามินอีวิตามินต่างๆมากมายนะครับช่วยต้านในเรื่องของอนุมูลอิสระนะครับในส่วนของการป้องกันมะเร็งที่เต้านมนะครับก็จะมีการศึกษาอีกเช่นกันว่าในส่วนของอะโวคาโดนั้นจะมีสารลูทีนวิตามินอีแล้วก็จะมีไขมันอิ่มตัวเชิญในเรื่องของแบบเดียวกับที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับช่วยลดภาวะความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้ด้วยหลายอย่างเลยนะคะช่วยป้องกันหลังจากที่เราเข้าใจผิดกันมาว่าจะมีคอเลสเตอรอลสูงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยความจริงไม่ใช่เลยเป็นความเข้าใจที่ผิดนั่นเองนอกจากนี้ยังสามารถนำมาประยุกต์ได้อีกเช่นกันนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่านำประยุกต์ในการทำอาหารได้อีกด้วยค่ะไม่ว่าจะนำมาเป็นของหวานใช้รับประทานแทนพวกแตงไทยหรือว่าฟักทองรวมไปถึงการนำไปแกงนั่นเองค่ะนอกจากจะมีสูตรในการทำไอศกรีมแล้วนะคะก็สามารถสืบหาข้อมูลได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยว่าจะนำมาทานอาหารในรูปแบบไหนได้บ้างทำไอศกรีมทำเป็นของหวานก็รับประทานได้ดีเช่นกันก็คือสามารถนำมาดัดแปลงได้หลายอย่างเขาบอกว่าอะโวคาโดนั้นก็บ้านเราจะไม่คุ้นเคยเพราะว่าจะเป็นพืชที่ปลูกตามภาคเหนือของประเทศไทยเพราะว่าอากาศจะดีอะโวคาโดนี่เป็นพืชเมืองหนาวนะพืชเมืองหนาวค่ะต้องปลูกในที่หนาวเพราะถ้าอากาศร้อนไม่สามารถขึ้นได้ตายแน่นอนได้ค่ะคุณผู้ชมครับมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสรรพคุณถั่วแดงนั่นเองนี่เยอะแยะมากมายเลยนะเท่าที่ได้ดูมาคนรับประทานกันเยอะชอบมีอะไรบ้างครับคุณพัชราครับค่ะข้าวถั่วแดงนะคะมีสรรพคุณมากมายจริงๆค่ะอย่างสรรพคุณแรกนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าถั่วแดงสรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองปริแตกได้ อันนี้สำคัญเลยเกี่ยวกับสมองนะคะคแล้วก็ช่วยในการขับพิษในร่างกายเป็นโรคลมพิษหรือว่าอาจจะแพ้อาหารต่างๆก็สามารถใช้ถั่วแดงนี่แหละค่ะขับพิษได้และนอกจากนี้นะคะในถั่วแดงยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารที่สามารถละลายน้ำได้ค่ะจะช่วยในกระบวนการทำความสะอาดของร่างกายได้ตามธรรมชาตินอกจากจะช่วยทำความสะอาดลำไส้แล้วนะคะยังช่วยการสะสมสารพิษในลำไส้ได้อีกด้วยช่วยชะล้างออกไปแล้วก็ช่วยช่วยบำรุงลำไส้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับประโยชน์ของถั่วแดงนั้นยังมีอีกมากมายนะครับเดี๋ยวไว้เทปหน้าเราจะเอามาพูดคุยกันต่อนะครับวันนี้ฝากกันต่อไม่หมดจริงๆครับเยอะจริงๆสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการ IMT Newsเกษตรแนวใหม่แล้วนะครับวันนี้ผมวิรยุทธ์สายสุวรรณและดิฉันวัชรากันที่มาขอลาไปก่อนนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ